สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับช่องลุงอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นข่าวสารสาระอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะครับเริ่มแล้วลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตราไฟเซอร์ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อผ่าน4เครือข่ายมือถือศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนจองคิวฉีดวัคซีนเข็มที่1สูตรไข้แอสตราไฟเซอร์โดยมีระยะห่าง28วัน4สัปดาห์สำหรับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และมีอายุ18ปีขึ้นไปฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถลงทะเบียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือได้ตั้งแต่วันที่4เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564เป็นต้นไปเพื่อเข้ารับการฉีดในช่วงวันที่5ถึงวันที่30เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564นะศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อประตู1ผู้ที่จองคิวผ่านเครือข่ายมาก่อนหน้านี้จะได้รับการเปลี่ยนสูตรฉีดวัคซีนอัตโนมัติตั้งแต่วันที่4เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564เป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจไทยคู่ฟ้า